วันนี้เรามีเมนูยำเมี่ยงปลากะพงมาฝากค่ะนำปลากะพงลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันวางปลากะพงทอดลงในภาชนะที่รองด้วยใบชะพลูเตรียมไว้ค่ะวิธีทำยำเมี่ยงใส่ข่าสับและรากผักชีสับลงคั่วโดยใช้ไฟอ่อนจนมีกลิ่นหอมจากนั้นเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนให้เข้ากันแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยปิดไฟค่ะใส่ขิงหอมแดงตะไคร้ซอยกุ้งแห้งมะนาวมะพร้าวคั่วพริกขี้หนูและถั่วลิสงคั่วคนผสมให้เข้ากันตักน้ำยำราดบนปลากระพงทอดที่เตรียมไว้โรยเม็ดมะม่วงหิมะผ่านทอดพริกแห้งทอดและหอมแดงเจียวพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ